ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วช่องพิธีทารันทูล่านะครับแต่ว่าผมไม่ได้มากับเจ้าทารันทูล่านะสิแต่ว่าตัวที่ผมพามาด้วยเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับในจอตอนนี้เนาะนั่นก็คือแมงป่องช้างครับนี่เลยซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความบังเอิญนะครับที่มันออกลูกเพราะว่าตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมก็เหมือนเท่าที่ส่องดูอะไรเงี้ยมันก็รู้แหละว่าน่าจะเป็นเพศเมียนะครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้มันมีลูกเนาะทีเนี้ยอยู่ดีๆวันนึงครับมันก็มีลูกมันอ่ะโผล่มาเกาะอยู่เต็มหลังเลยครับเป็นตัวขาวๆแบบเต็มเลยผมเหมือนผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็รอเวลาจนแบบเนี้ยผ่านไปประมาณสัก2อาทิตย์ได้เนี่ยลูกเขาก็เริ่มลงจากหลังแม่แล้วนะครับแล้วก็แมงป่องตอนนี้ดุมากเพราะว่าเหมือนเขาห่วงลูกอะครับเหมือนแบบว่าแม่ลูกอ่อนอะนะก็ยังห่วงลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างจะดุเลยแล้วก็ทีนี้ผมก็ตั้งใจว่าอยากจะเลี้ยงนั่นแหละแบบว่าจะเลี้ยงให้มันเป็นแบบเลี้ยงรวมไปเลยนะครับเลี้ยงรวมหลายตัวไปเลยตอนนี้ก่อนนะก็หมายถึงว่าเลี้ยงตอนนี้นะแต่อนาคตอาจจะแบ่งๆให้คนอื่นไปบ้าง นะครับเพราะมันก็อาจจะเยอะเกินไปพอบอกแล้วว่าตอนแรกตั้งใจจะเลี้ยงแค่แบบตัวเดียวหรือตอนแรกจะไม่เลี้ยงแล้วด้วยนะครับแต่นั่นแหละด้วยความบังเอิญหลายๆอย่างก็ทำให้น้องคลอดลูกออกมานะครับทีนี้ไอเนี่ยไอตู้ข้างๆเนี่ยอันเนี้ยแมงมุมอ่ะมันตายไปนะครับเป็นบึ้งน้ำตาลตัวใหญ่เลย5นิ้วได้คือเพิ่งตายไปนะครับแล้วทีนี้ตู้มันว่างมันก็เลยประจวบเหมาะว่ามันมีดินมีไม้อะไรอยู่คร่าวๆอยู่แล้วแหละแล้วก็แมงป่องมันออกลูกพอดีแล้วผมก็กะว่าจะเลี้ยงรวมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจับย้ายแล้วกันก็เลยกะว่าจะมาถ่ายคลิปสั้นๆให้ทุกคนดูนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูการจัดเขาเรียกว่าจัดตู้ไปก่อนนะครับคือง่ายๆครับแมงป่องเนี่ยมันไม่ได้ใช้ซับสเตทที่ค่อนข้างเยอะนะครับคือไม่ต้องใช้ดินเยอะแล้วก็ผมมีเนี่ยเศษไม้พวกนี้ผมก็กะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกนี้ทำอย่างนี้ไปนะครับวางอย่างนี้ไปก่อนเนี่ยเหมือนประกบอย่างนี้ไปแล้วก็มีอีกอันนึงที่คือแผ่นนี้เป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้นะครับก็กะว่าจะวางให้มันเป็นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมมันจะเป็นพอเวลาเราวางไปปุ๊บอะผมว่าอันนี้ต้องวางไหมมันไม่เข้ากันงี้ดีกว่าจะเป็นมุมนี้ทีนี้ด้านหน้ามันก็อาจจะต้องเป็นฝั่งนี้สมมุติเวลาเราเลี้ยงใช่ไหมนี่ด้านหน้าจะอาจจะเป็นอย่างนี้แทนนี่นะครับประมาณนี้ซึ่งแมงป่องมันก็จะมีที่เข้าไปหลบใช่ไหมนี่ประมาณนี้แต่ว่าผมลืมเดี๋ยวผมใส่ไอ้พวกใบไม้แห้งกับอะไรนะขุยมะพร้าวก่อนนะครับเพื่อความแบบว่าสมจริงเหมือนธรรมชาติหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ยีๆใส่ไปเลยครับยีๆใส่ไปประมาณนี้รวมถึงไอตัวขุยมะพร้าวด้วยนะครับก็ใส่ไปเลยแต่ทีนี้ปัญหาคือผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะสามารถเอาแม่มันออกมาได้แบบราบลื่นหรือเปล่านะเพราะว่าจากที่ดูมันก็น่าจะดุพอสมควรแล้วก็น่าจะแบบว่าห่วงลูกด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละเลี้ยงแมงมุมได้แมงป่องมันน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าผมจะเห็นไหมฮะทุกคนเห็นไหมครับว่ามันเห็นไหมมันมองมือผมแบบมันดุนะครับมันดุมากนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมกลัวนะครับกลัวกว่าแมงมุมอีกทั้งที่มันไม่อันตรายเท่าแมงมุมนะครับถ้าพูดถึงแบบในเรื่องของพฤติกรรมหรือการแบบปีนป่ายได้อะไรเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่สามารถผมลืมใส่ไม้คือมันไม่ได้สามารถจะปีนออกมาได้เหมือนแมงมุมนะครับที่ไต่ขึ้นมาได้เลยอะไรเงี้ยเห็นปะมันก็จะอยู่แบบเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ผมไปเห็นพี่ที่เขาเลี้ยงแมงป่องอ่ะเขาแนะนำว่าเวลาจับก็คืออาจจะช้อนเข้าไปตรงกลางตัวหรือไม่ก็คีบป้องสุดท้ายนะครับแต่เห็นไหมมันรู้นะครับว้าดูดิดุมากอุ้ย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 เชี่ยผมกลัวว่ะเอาจริงนี่ผมกลัวมากนะเนี่ยอุ้ยป้องสุดท้ายชึบเรียบร้อยฮะนี่เป็นไงเราแยกแม่กับลูกมันออกจากกันแล้วนะครับเป็นไงฮะผมเก่งแล้วสิโอ้โหบอกเลยว่าลุ้นมากโคตรลุ้นเดี๋ยวแล้วทีนี้ดูลูกมันครับ
ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรดาลูกๆมันดูดิคือลูกมันเยอะนะครับเนี่ยเยอะมากจริงๆอ่ะผมอยากจะแบบแบ่งๆให้คนโอ้โหเต็มเลยดูครับทุกคนดูดิเต็มเลยทีนี้พี่คนนั้นอ่ะใน TikTok เขาก็สอนว่าให้ใช้เป็นช้อนนะครับค่อยๆตักแต่ว่ามันตักยากอ่ะดิประเด็นอ่ะเดี๋ยวผมลองก่อนเอ้ยมันตักยากอ่ะมันตักยากอ่ะเนี่ยมันไม่ได้ตักง่ายนะครับเนี่ยอุ้ยๆๆอุ้ยแม่มันก็จะมาง่ำผมแล้วโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมแบบเดี๋ยวผมทำแล็บเดี๋ยวดีกว่าตอนที่ผมจับนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะใช้เวลาเยอะไอ้พวกลูกๆมันอะที่ผมทำไทม์แลปไปนะครับผมลืมนับว่าลูกมีกี่ตัวอันนี้ผมลืมนับจริงแต่ว่าอาจจะไปย้อนดูในคลิปได้นะครับเนี่ยแล้วตอนนี้เห็นไหมข้างใต้เนี่ยลูกเขาก็จะแบบมาซ่อนตามไม้ที่ผมวางไว้ให้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะแมงป่องเขาจะชอบแบบเนี่ยมาหลบอะไรแบบนี้ครับตามแบบว่าตามใต้โพรงไม้ใต้อะไรอย่างนี้เนาะนี่มีตรงนี้แอบอยู่ตัวนึงมีตรงนี้แอบอยู่ตัวนึงน่าจะออกมาได้อยู่เดี๋ยวลองเขี่ยๆดูโอเคออกมาละกลับไปหาเพื่อนๆลูกอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการย้ายเนาะซึ่งมันไม่ได้เลี้ยงยากนะครับแมงป่องเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเนาะคือมันก็ดูแลค่อนข้างง่ายนะครับให้อาหารก็ผมให้พร้อมๆแมงมุมอะอาทิตย์ละครั้งหรือบางทีอย่างตัวแม่มันอย่างเงี้ย2อาทิตย์ครั้งก็มีนะครับเพราะว่าพอมันเริ่มอ้วนหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้พลังงานอะไรมากมายมันก็ยังอิ่มอยู่มันก็ไม่กินนะครับซึ่งคนที่เลี้ยงสัตว์เอกโซติกอย่างพวกแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแมงมุมงูตาข่าอะไรพวกเนี้ยผมว่าเลี้ยงแมงป่องน่าจะไม่ได้ยากเกินไปครับคือมันเลี้ยงง่ายแล้วก็ทนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างตัวเนี้ยมันเป็นแมงป่องช้างก็คือแมงป่องของประเทศเรานะครับประเทศไทยเนาะซึ่งมันอยู่ในภูมิอากาศแบบบ้านเราเนี่ยสบายเพราะว่าอยู่ในเอเชียก็สบายสบายเลยนะครับมันเป็นแมงป่องของแบบเอเชียอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลเลยว่าเรื่องของอากาศเรื่องของอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรมากนะครับแล้วก็อีกอย่างคืออะไรวะผมก็ลืมช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคือมันเลี้ยงง่ายนะครับมันไม่ได้แบบว่ายุ่งยากเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็อาจจะต้องให้อาหารแล้วเพราะว่าเหล่าลูกๆเขาก็ต้องกินแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาพวกลูกเลดลันนะครับตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปเนาะนั่นแหละประมาณนี้ผมว่าอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ผมใส่พวกใบไม้แห้งเพิ่มเพราะว่าเมื่อกี้มันโดนไอ้ที่ผมใช้ดินในถ้วยเก่าใส่ไปด้วยเพราะว่ามันจะมีพวกสปริงเทลพวกอะไรเงี้ยครับติดอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไปช่วยพอผมใส่มาใหม่มันจะได้ไม่ต้องแบบว่าใส่สปริงเทลใหม่ครับก็ใช้ดินอันเก่าผสมลงไปเลยนะครับใช้ทับลงไปเลยส่วนขุยมะพร้าวมันก็อยู่ด้านล่างอยู่แล้วเฮ้ยๆๆดูดิจะปีนขึ้นมาเฉยเลยสงสัยโกรธว่าโกรธที่ไปแยกเขาออกมาแต่ผมก็คือลูกเขาครบทุกตัวนะครับแต่ว่ามีกี่ตัวไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครดูคลิปนี้แล้วว่างๆก็ช่วยนับให้หน่อยแล้วกันครับว่าเมื่อกี้ผมใส่ลูกเขาไปทั้งหมดกี่ตัวนะครับเพราะว่าผมลืมนับจริงๆแต่ตอนนี้ก็คือลูกเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่าน่าจะมีเกือบ20นะเนี่ยข้างล่างนี่ก็เต็มละเดี๋ยวผมว่าใต้แผ่นซ้ายนี้ก็น่าจะมีที่ผมทีมวิ่งแอบลงไปนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าใครนับแล้วก็ช่วยบอกผมหน่อยส่วนผมอาจจะแจกก็ได้นะไอ้พวกแมงป่องเนี่ยไอ้เหล่าลูกๆมันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันแพ็คส่งได้หรือยังนะแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ลองอุ๊ย
เห็นตัวอะไรไหมครับเดินผ่านเมื่อกี้หนูแก๊ตบี้นะมันเดินไปเดินมานั่นแหละครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันเป็นคลิปแบบสั้นๆไวๆเนาะแล้วก็มาจับตู้แมงป่องให้ดูละกันครับสำหรับคนที่เริ่มอยากจะเลี้ยงแมงมุมหรือแมงป่องนะครับก็ฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้ายังไงก็กดช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับรวมถึงคลิปอื่นๆด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย